ื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องบทสวดถวายพรพระตอนที่หกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้เลิศทั้งพระปัญญาติคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาทิคุณ จะหาบุคคลใดๆในภพทั้งสามมาเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่านี้ไม่มีกันแล้วพระองค์ทรงมีพระพุทธญาณลึกซึ้งกว้างไกลทรงรู้แจ้งโลกและแทงตลอดทั้งนิพพานภพสามโลก,กันแม้พระพุทธเจ้าจะพนันนาพระคุณของพระพุทธเจ้าเดียกัน ก็ยังไม่อาจจะพัฒนาเด้หมดสิ้นเพราะพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณเป็นอจินไตยอันนันแต่จักรวาลก็ยังแคบเกินไปที่จะพัฒน,นาพระคุณของท่านเราจะทราบซึ้งก็ต่อเมื่อได้ศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างจริงจังโดยลงมือปฏิบัติตามคำสอน ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเราก็จะเข้าใจได้แจ่มแจ้งพระโบราณอาจารย์ได้ประพันธ์บทสันเสร,ริญใช้ยมงคลคาถาบทที่6เอาไว้ว่าสัจจังวิหายะมติสัตจจกวาทเกตุงวาทาพิโลปิตมนังอธิอันทะภูตัง ปัญญาปฏีปัจริโตชิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยมังคลานิพระจอมุนีทรงรุ่งเรืองด้วยประทีปคือปัญญาได้ทรงชนะสัจกนิค,ครนผู้เป็นคนมืดบอดมีอัตยาศัยไม่ยอมรับความจริงมีใจคิดแต่จะยกตนข่ม ดยเดชแห่งพุทธชัยมงคลน,นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีชัยชนะต่อสัจจกนินครนี้เนะี่ยได้ถูกยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในพุทธชัยมงคลเพราะเห็นว่าเป็นชัยชนะที่ประเสริฐโดยสายพุทธปัญญาที่ไม่มีใครเสมอเหมือน แม้สัจจการนิครนที่ชาวเมืองต่างก็นับถือว่าเป็นผู้มีปัญญามมากยังต้งยอมรับในพระสัพพัญญตยานของพระองค์แต่ในเรื่องนี้เน่ยท่านกล่าวเอาไว้สองสูตรโดยการคือมหาสัจจกสูตรและจุลสัจจกสูตรในที่นี้น่ยหลวงพ่อจะขอนำเสนอ จุลศัจกสูตรก่อนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กูดาคารป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีสัจกนิครนนับเป็นลูกชายของนิครนอาศัยอยู่ที่เมืองเวสาลีเป็นนักโตวาที พูดยกตนว่าเป็นนักปราดมหาชนก็ยกย่องว่าเป็นผู้รอบรู้เพราะเป็นอาจารย์สอนศิละปะวิทยาให้กับพระกุม,มารของเจ้าลิชวีเนื่องจากทนงตนว่าเป็นผู้มีความรู้มากจึงเอาแผ่นเหล็กรัดท้องเอาไว้เกรงว่าท้องจะแตกแล้วคิดว่าภายในท้องของตน่ะ เป็นที่เก็บความรู้เอาไว้วันหนึ่งศาสตรากนรณ์นครนก็ได้กล่าวในที่ประชุมว่าเราไม่เห็นสมณนะหรือพรามที่เป็นเจ้าหมู่คณะเป็นคณาจารย์แม้ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โต้อตอบปัญหากับเราแล้วจะไม่ประมาทไม่สะทกสะทาทนไม่หวั่นไหว แม้แต่ผู้เดียวหากเราเนี่ยโต้วาทะกับเสาที่ไม่มีจิตใจแม้เสานั้นก็ถึงอาการวั่นไหวจะป่วยกล่าวไปยายกับมนุษย์ทั่วไปเห็นไหมจ๊ปะป่าเพียงความคิดเท่านี้ก็จะทราบว่าสัจจก,กนิค,ครนเป็นผู้ทนนงตนและมีมานะถือตัวมาก ยากที่จะมีใครนำมาปราบได้มีอยู่หนึ่งศัจจกนิครนพร้อมด้วยเจ้าลิชวีประมาณห้าร้อยได้เข้าไปกูดาคารสาลาป่ามหาวันแล้วก็เดพบพระอัจชิเถระซึ่งกำลังเดินมินดาบาดในเมืองเวสาลีจึงเข้าไปหาแล้วก็ถามว่า ท่านอัศชิผู้เจริญก็พระสมณโคดมแนะนำสาวกอย่างไรและคำสั่งสอนของพระสมณโคดมนเน้นไปในเรื่องใดมากพระอัศชิตตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำสาวกทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปนัไม่เที่ยงเวทนากไม่เที่ยง สัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตนเวทนาก็ไม่ใช่ตนสัญญาไม่ใช่ตนสังขารไม่ใช่ตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตนสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตนธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่ตน ดูก่อนอคิเวสนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเน้นการในเรื่องนี้กับสาวกทั้งหลายสัจจกนิค,ครนฟังแล้วก็ไม่คล้อยตามได้กล่าวว่าดูก่อนท่านอัศชิผู้เจริญ ก็ไปเจ้าฟังวาทะของพระสมณโคดมอย่างนี้แล้วเห็นทีจะต้องเจราจากันสักหน่อยถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะไปพบกับพระสมณโคดมผู้เจริญด้วยตัวของข้าพเจ้าเองจะได้สนานาแลกปเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วข้าพเจ้าจะได้ช่วยปลดปเปลื้งพระสมณโคดมจากความเห็นผิดนั้นเสีย ว่าแล้วก็เดินทางต่อไปเพื่อจะไปโตวาทะกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อไปถึงพระอารามก็เที่ยวตามหาพระพุทธองค์บอกประทับอยู่ที่ไหนกรันทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จก็ไปสูป่ป่ามหาวันประทับพักกลางวันที่โคนไม้ก็ชักชวนเจ้าลิชวีจำนวนมาก เข้าไปสู่ป่ามหาวันเมื่อพบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เข้าไปสนทนาธรรมกับพระองค์ว่าข้าพเจ้าขอถามพระสมณโคดมหน่อยเถิดถ้าพระองค์จะให้โอกาสเพื่อแก้ปัญหาแก่ข้าพเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนอคิเวสนะ ท่านประสงค์จะถามอะไรก็เชิญถามเถิดศอสัจจกนิค,ครนถามว่าพระสมณาคโคดมมีปกติแนะนำพวกสาวกอย่างไรบ้างพระผู้มีพระภาคจาก็ตรัสเหมือนอย่างที่พระอัศชิเถระกล่าวเอาไว้คือขันห้าอันในแก่รูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณไม่เที่ยงรูปนัไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงน่ยไม่ใช่ตัวตนสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตานั่นแหละเป็นสิ่งที่ม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อพอ,อนิครนได้ฟังแล้วก็ไม่ยอมรับว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสมานั้น,นเป็นความจริงเพราะตนเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะ่ะเป็นอนัตตาควรยึดถือเอาไว้จึงแสดงอุปมาว่าพระโคดมผู้เจริญ เหมือนพืชพันุไม้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถึงความเจริญงอกงามไพบู์พืชพันธุ์เหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่ในแผ่นดินจึงถึงความเจริญงอกงามไพบู์หรือเหมือนการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องทำ้ดยกำลังการงานเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดิน ต้องอยู่ในแผ่นดินจึงทำได้ฉันใดบุรุษมีรูปเป็นตนมีเวทนาเป็นตนมีสัญญาเป็นตนมีสังขารเป็นตนมีวิญญาเป็นตนต้องตั้งอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงได้ประสบผลบุญผลบาปฉันนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงย้อนถามว่าดูก่อนอักขิเวสนะท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตนของเราเวทนาเป็นตนของเราสัญญาเป็นตนของเราสังขารเป็นตนของเราวิญญาณเป็นตนของเราดังนี้ไม่ใช่หรือทรงได้รับคำยืนยันว่าถูกแล้ว ก็ไปเจ้ากล่าวอย่างนั้นประชุมชนเป็นอันมากก็กล่าวอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสเตือนว่าดูก่อนอากิเวสนะประชุมชนเอาเป็นอันมากจากทำอะไรแก่ท่านเชิญท่านยืนยันถ่ายคำของท่านเถิดสัจจการณคนก็ยังยืนยันว่าขันห้าคือรูปเป็นตนของเราเป็นตน้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเราจะสอบถามท่านท่านาควรอย่างไรท่านพึงแก้อย่างนั้นดูก่อนอคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อน,นั้นเป็นชนไหนอำนาจของพระราชาผู้มูรธาวิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประเสนที่โกศล พระเจ้ามคตอาชาศัตรูอาจฆ่าคนที่ควรฆ่าคริบสมบัติคนที่ควรรลิปเนรเทศคนที่ควรเนรเทศเพื่อให้เป็นไปได้ในพระราชาอาณาเขตของพระองค์มีใช่หรือนิครนก็ตอบว่าถูกต้องพระราชาเหล่านั้นย่อมทำในสิ่งที่พระองค์ตรัสมาแล้วทั้งหมดได้ แม้แต่เจ้าวัดชีมัลาก็อาจจะฆ่าคนจะควรฆ่าในประเทศคนจะควรในประเทศได้ร่อมนาจของพระราชาผู้มูรธาพิเศษแล้วนั้นต้องให้เป็นไปได้ด้วยควรจะเป็นไปได้ด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนไหนข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเนี่ยเป็นตนของเรา อำนาจของท่านเป็นไปในรูปนั้นว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เถิดดังนี้ได้หรือเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามถึงสองครั้งนิครนก็ยังนิ่งเฉยไม่ยอมตอบคำถามพระองค์ยังตรัสว่าบัดนี้น่ะเป็นการสมควรท่านจงแก้เถิด ไ่การที่ท่านวรนิ่งผู้ใดถูกจะถาคตถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุแล้วถึงสามครั้งหากไม่ได้แก่ศีรษะของผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสียงครั้นถูกพระพุทธองค์ทรงถามรุกหนักเขา้าจึงกล่าวว่าพระโคดมผู้เจริญขอจงทรงถามเถิด ข้าพเจ้าจะจากแก้นบ,บัตินี้เพราะผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอคิเวสนะถ้าจะสำคัญความข้อน,นี้เป็นเชนไหนท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตนของเราเป็นตน้นเป็นเมตามำนาจอย่างนี้เลยหรือข้อน,นี้เป็นไปไม่ได้เลยระโคดมพเจเรน ดูก่อนอคิเวสณนะท่านจงทำไว้ในใจเถิดครั้นทำไว้ในใจแล้วจึงกล่าวแก่เลาะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านกล่าวว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนของเราดังนี้ อำนาจของท่านเป็นไปในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดจะได้เป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระโคโดมพู้เจริญดูก,ก่อนนะักคิเวสันะ ท่านยังทำไว้ในใจเถิดครั้นท่านทำไว้ในใจแล้วจึงกล่าวแก้เพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านนะ่ะไม่ตรงกันท่านจะสำคัญความข้อน,นั้นเป็นชนไหนรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง สัราจารนิครนก็ทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความปรนแปรเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลย พละโคโดมพูเจริญพระพุทธเจ้าตรัสต่อว่าดูก่อนอคิเวสนะผู้ใดติดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้วกล่ำกลืนทุกข์แล้วยังตามเห็นทุกข์ว่านั่นของเราเราหนับเป็นสิ่งนั้นนั่นนับเป็นตนของเราผู้นั้นกำหนดรู้ทุกข์ได้เอง หรือจะทำทุกข์ให้สิ้นไปได้มีอยู่บ้างหรือจะพึงมีได้เพราะเหตุไรข้อนี้มีไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะดูก่อนอคิเวสนะเมื่อเป็นอย่างนี้นะ่ยท่านติดทุกข์เข้าถึงทุกข์อยู่แล้วกล่ำกลืนทุกข์แล้วยังตามเห็นทุกข์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่น นั่นเหมือนตอนของเราดังนี้ไม่ใช่หรือนิครนฟังแล้วก็ยอมรับพระผู้มีพระเจ้าทรงยกอุปมามาตรัสอธิบายให้นิครนได้ขอใจแจ่มแจ้งขึ้นไปอีกว่าเปรียบเหมือนบุรุษต้องการแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้อยู่ถือเอาขวานที่คมเข้าไปสูป่ป่า เขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งในป่านั้นมีต้นตรงยังกำลังรุ่นไม่คดก็ตัดต้นกล้วยที่โคนต้นตัดยอดริบใบออกเขาไม่พบแม้แต่กระพี้แล้วจะพบแก่นได้แต่ที่ไหนดูก่อนอคิเวสนะ ท่านถูกเราซักไซไล่เลียงสอบสวนในเทอาคำของตนเองก็พบกับความว่างเปล่าท่านเคยกล่าวว่าเราไม่เห็นสม,มณะหรือพรหมามผู้ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอาหารหันต์ที่สามารถโต้ตอบกับเราได้ดูก่อนอคิเวสนะญาติเงือของท่านบางญาติ หยดจากหน้าผากลงยังผ้าหม่มแล้วตกที่พื้นส่วนเหงื่อในกายของเราเดี๋ยวนี้นะ่ะไม่มีเลยว่าแล้วพระองค์ก็ทรงเปิดพระวรากายมีพระชวีดังทองให้สัจจกนิค,ครนได้เห็นเป็นมงคลกับจกักรุปสัตต์พระพุทธเจ้าของเราทรงรุกสัจจกนิค,ครนอย่างหนักเพราะทรงทราบว่า บุคคลผู้นี้นะั้นมีทิฏฐิมากเพราะฉะนั้นเมื่อนิครนเห็นพระวราะกายแล้วก็นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าไร้ปฏิพานแต่ถึงกระนั้นเมื่ออยุดชะงักไปสักครู่เนื่องจากยังมีทิฏฐิมณะมากจึงถามต่อไปว่าด้วยเหตุไรนะ่ะ พระสาวกของพระโคโดมจึงชื่อว่าเป็นผู้ธทำตามคำสั่งสอนปราศจากความแคลงใจอันเป็นเหตุให้กล่าวว่าข้อนี้เป็นอย่างไรเป็นผู้ถึงความกล้ากล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอยู่ในคำสอนของาศาสดาตนพระผู้มีประภาเจ้าตรัสว่าดูกออคิเวสนะ สาวของเราในธรรมวินัยนี้เนะี่ยยอมเห็นเบญจขันธ์ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดอันหนึ่งทั้งที่ล่วงไปแล้วทั้งที่ยังมาไม่ถึงทั้งที่เกิดขึ้นเฉพาะในบัดนี้เนะี่ยที่เป็นภายในก็ดี จะเป็นภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีแล้วก็ดีประณีก็ดีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ด,ทกกดีทั้งหมดก็เป็นแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตนของเรานิครนได้ฟังแล้วก็ทึ่งมากทีเดียวได้ถามอีกว่าข้าแต่พระโคดมโดยเหตุเทา่าไรภิกษุชื่อว่าเป็นพระอระหันต์พระผู้มีพระเจ้าทรงตอบว่าดูก่อนอคิเวสนะภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นบรรยานธ์ด้วยปัญญาชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดหนึ่งทั้งที่ล่วงไปแล้วทั้งที่ยังไม่มาถึงทั้งที่เกิดขึ้นเฉพาะในบัดนี้ที่เป็นภายในก็ดีแต่เป็นภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดี ประณีตก็ดีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีก็เป็นแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตนของเราดังนี้จิตจึงพ้นแล้วเพราะไม่ถือมั่นอคิเวสนะได้เหตุตอนนี้แหละ ภิกษุชื่อว่าเป็นพระอระหันต์มีอัศวะสิ์แล้วปรงภาระเสียแล้วมีประโยชน์ตนถึงแล้วโดยลำดับมีสัญโยชน์อันจะนำไปสู่พบสิทธิแล้วพ้นวิเศษดีแล้วเพราะความรู้ยิ่งนิครนกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมเข้าไปเจ้าเป็นคนคอยกำจัดคุณผู้อื่น เป็นคนขนองวาจาได้สำคัญถ้อยคำของพระโคดมว่าตนอาจรกรานได้ด้วยถ้อยคำของตนบุรุษมาปะทะช้างทรัพย์มันเข้าก็ดีเจอกองไฟอันกำลังลุกพโพลนก็ดียังพอเอาตัวรอดได้บ้านแต่มาเจอพระโคดมเขาแล้วก็ไปจาไม่มีทางเอาตัวรอดใดเลย ขาแต่พระโคดมก้ปพเจ้าเลื่อมใสขอพระโคดมพร้อมดวยภิกษุสงฆ์จงรับนิมนต์เพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นหรือเถิดเห็นไหมจ๊ะว่าในที่สุดสัจจการนิครนก็ต้องยอมแพ้ในพระปัญญาที่คุณอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าของเราเพราะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปัญญาของนิครน กับสัพพัญญุตยาแล้วก็เป็นเสมือนแสงหิ่งห้อยในยามราตรีที่ไม่อาจเทียบกับแสงตะวันได้ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าพุทโธปวทตังวโรบรรดาชนผู้แถลงคารมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นจึงสมควรอย่างยิ่ง นักปลาบัณฑิตทั้งหลายต้องศึกษาพุทธวจนะเอาไว้จะได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อโลกอย่างแท้จริงเพราะพระองค์ทรงมีพุทธิปัญญารู้แจ้งโลกทั้งหมดทรงมีความบริสุทธิ์ที่สุดและมีมหากรุณามากที่สุดรเราจึงควรเคารพกราบไหว้บูชา เธอทูนไว้เหนือเสียงกะล้าวให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไป